เมื่อวันที่10กันยายนที่จังหวัดเชียงรายพรรคเพื่อชาติได้จัดการประชุมวิสามัญพรรคเพื่อชาติครั้งที่1/2565ณห้องประชุมสนามฟุตบอลลีโอเชียงรายสเตเดียมจังหวัดเชียงรายโดยมีสมาชิกพรรคร่วมประชุมและลงมติเลือกคณะกรรมการบริหารพรรคเพื่อชาติชุดใหม่และเลือกนางสาวปวิสรัตน์ติยภัยรัตน์เป็นหัวหน้าพรรคคนใหม่นายจารุพลเรืองสุวรรณเป็นเลขาธิการพรรคพร้อมกรรมการบริหารพรรคอีก15คนทั้งนี้นางสาวปวิสรัตน์ได้กล่าวกับสมาชิกพรรคถึงวิสัยทัศน์ในการบริหารพรรคในฐานะหัวหน้าพรรคคนใหม่ว่าตนบริหารทีมกีฬามานานหลายปีรู้ดีว่าทั้งตัวจริงและตัวสำรองนั้นล้วนแล้วแต่สำคัญกับทีมทั้งสิ้นโดยตัวสำรองมีหน้าที่ทำงานหนักเพื่อพิสูจน์ตัวเองว่าพร้อมที่จะเป็นตัวจริงพรรคเพื่อชาติก็เช่นกันเรามีหน้าที่พิสูจน์ว่าในครั้งนี้เราพร้อมที่จะลงสนามเป็นตัวจริงเพื่อพัฒนาประเทศชาติและผู้ที่จะเป็นคนตัดสินใจเลือกก็คือพี่น้องคนไทยที่ผ่านมาพรรคเพื่อชาติของพวกเราทุกคนได้ผ่านเหตุการณ์ดีร้ายผ่านร้อนผ่านหนาวฝ่าลมพายุมามากมายแล้วเราก็ผ่านมาได้ไฮเฝ้ามองและรับรู้ตลอดมานับจากนี้อะไรที่ดีก็คงจะคงไว้ส่วนสิ่งใดที่ต้องพัฒนาไฮเชื่อว่าพวกเราพร้อมจะทำไปด้วยกันหัวหน้าพรรคเพื่อชาติคนใหม่ได้กล่าวไว้นางสาวปวิสรัตน์ได้กล่าวต่อว่าเร็วๆนี้เราจะร่วมการประชุมวางยุทธศาสตร์กำหนดวันเปิดตัวทีมบริหารพรรคทีมทำงานแถลงนโยบายวางเป้าหมายโดยจะมุ่งเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสเพื่อประโยชน์ของชาติและของคนไทยตนเชื่อว่าพรรคเพื่อชาติทุกคนพร้อมจะทำงานหนักคิดพูดและทำออกมาจากใจพี่น้องประชาชนที่ไว้วางใจพรรคเพื่อชาติจะไม่ผิดหวังแน่นอนผู้สื่อข่าวได้รายงานว่าปวิสรัตน์เป็นบุตรสาวของนายยงยุติยภัยรัตน์อดีตประธานรัฐสภาเธอเป็นที่รู้จักกันดีในวงการกีฬาในฐานะประธานไฮประธานสโมสรเชียงรายยูไนเต็ดจบการศึกษาจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานิติศาสตร์บัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยปริญญาโทด้านกฎหมายจากประเทศอังกฤษและยังสอบได้เป็นเนติบัณฑิตไทยด้วยดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มติชนทีวีโดยการสแกน QR Code ด้วยนะครับ